สุดที่ไอ้มีมาเจอเจ้าคนดีมีแค่ไอ้กรกับนางมะนาวคงตามสืบการตายของป้าดอนปากแดงจนถึงที่สุดแน่ครับเสี่ยหรือเราจะตัดจบฆ่าพวกมัน2คนซะถ้าไอ้2คนตายตอนนี้มันจะน่าสงสัยแล้วไอ้นามเพอชัดมันชอบนางมะนาวมากซะด้วยสิถ้านางมะนาวเป็นอะไรไปมันกัดไม่ปล่อยแน่เสียจะเอาไงต่อครับก็ถ่ายก่อนกับนางมะนาวมันอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนบงการฆ่าย่าของมันฉันจะจัดให้รับพรนะโยมอายุวันโนสุขังพลังสาธุมาไงเนี่ยขอแบ่งส่วนบุญด้วยนะรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีพลังขึ้นมาน้อยอ่ะทำบุญใส่บาตรแบบนี้ดีต่อใจมากเลยขอให้บุญกุศลที่ทำวันนี้เนี่ยส่งไปถึงย่าด้วยเถิดถึงชัวรู้ได้ไงเอ้าก็ย่าเราไม่ใช่คนเลวต้องได้อยู่ในภพภูมิดีๆบุญกุศลก็ต้องส่งถึงอยู่แล้วเหมือนมีคนลูบหัวฉันเลยคงเป็นย่าแหละมั้งเหมียวเหมียวกล่องยามาแล้วค่ะพ่อแต่นี่เกิดอะไรขึ้นล่ะครับแล้วเหมียวหายไปไหนมาใครเป็นคนทำร้ายเหมียวแบบเนี้ยพี่พอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะจะว่าเกี่ยวมันก็เกี่ยวค่ะจะว่าไม่เกี่ยวมันก็ใช่อ่ะค่ะหมายความว่ายังไงคะพอไม่ได้มีส่วนร่วมในการตายของป้าดอนปากแดงแต่พอรู้ว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าป้าดอนค่ะใครเป็นคนสั่งฆ่าย่าของผมครับคนที่สั่งฆ่าป้าดอนกับพี่จ่อยคือคนที่จับตัวเหมียวไปเมื่อวานนี้ค่ะมันคือป้าน้อยหัวม่วงค่ะฮะเป็นไปไม่ได้ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปแล้วค่ะป้าน้อยโกรธเกลียดแล้วก็แค้นป้าดอนมากมากเกินกว่าที่ใครจะคาดถึงป้าน้อยเกลี้ยกล่อมเสียสอนชัยให้ซื้อที่ดินของป้าดอนแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้ใครหลายคนซื้อที่ดินร้านนี้แต่พอไม่สำเร็จก็จ้างให้เหมียวเข้าหาเสียสอนชัยค่ะข่าวเรื่องเป็นเรื่องจริงอ่ะเนี่ยจริงค่ะเสียสอนชัยทั้งรักแล้วก็หลงเหมียวมากจนโอนที่ดินให้พอรู้เรื่องหมดทุกอย่างค่ะพอกลัวเหมียวจะปากโป้งก็เลยข่มขู่เหมียวให้เงียบพอกลัวว่าเรื่องของป้าม้อยจะถูกเปิดเผยอย่างที่รู้อะค่ะว่าพอรักน้ำตาลมากแล้วทำไมป้าม้อยต้องฆ่าพี่จ่อยด้วยอะครับเพราะวันนั้นพี่จ่อยเห็นเหมียวคุยกับพอแต่พี่จ่อยเข้าใจผิดคิดว่าเหมียวเป็นชู้กับพอค่ะป้าน้อยกลัวว่าความลับจะแตกก็เลยวางแผนฆ่าเหมียวกับพี่จ่อยแต่ว่าเหมียวดันรอดมาได้
ม้อยขู่ไม่ให้เหมียวบอกใครค่ะเพราะว่าป้าม้อยรู้จักผู้มีอิทธิพลหลายคนเหมียวรู้เท่านี้แล้วค่ะเหมียวต้องไปแล้วจะไปไหนคะเราต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจก่อนนะคะไม่ได้นะคะป้าม้อยขู่จะฆ่าครอบครัวเหมียวเหมียวไม่มีปัญญาไปสู้กับพวกมันหรอกค่ะอย่าติดต่อเหมียวอีกนะคะเหมียวเหมียวอย่าพึ่งสิเหมียวเหมียวอย่าพึ่งไปเหมียวโหยโอ้ยเดี๋ยวก็ตามไปช่วยเหมียวเองไปจ้อยไม่น่าเชื่อเลยว่าคนอย่างนางม้อยมันจะวางแผนซับซ้อนขนาดนี้ได้แล้วเสียสอนชัยล่ะป้าม้อยฆ่าด้วยหรือเปล่าไม่น่านะเมื่อกี้ที่เหมียวพูดอะพูดถึงแค่พี่จ่อยสามีของเหมียวกับย่าแค่นั้นน่ะแล้วที่ดินเสียสอนชัยล่ะเป็นชื่อใครชื่อเหมียวหรือว่าชื่อป้าม้อยนั่นน่ะดิมนุษย์นี่มันยากแท้อย่างถึงนายคิดว่าเราจะเชื่อเหมียวได้จริงๆหรอเชื่อได้หรือไม่ได้เราต้องหาหลักฐานมายืนยันสรุปไม่ได้หรอกเพราะป้าม้อยเป็นคนบงการฆ่าย่าหลังจากที่กรให้ผมช่วยตามสืบจนได้ภาพนี้มาผมจะลากของป้าม้อยทั้งพวกเข้าคุกให้หมดทุกคน